หลังจากโบสถ์นายกรัฐมนตรีผ่านไปหนึ่งวันช่วงเงย็นที่ผ่านมาก็มีพิธีสนองพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30สิบเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศก,าก็ชื่นมืน่นคุณเศรษฐาก็ประกาศพร้อมทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในแง่หนึ่งมันก็เพิ่มความหวังขึ้นมาม,มีรัฐบาลใหม่กันสักทีมันก็ใจชื้นขึ้นหน่อยแหละเลือกตั้ง1ิบี่พฤษภาคมจบไปตั้งนานาแล้วนะครับอะไรที่ ผ่านมาเก้าปีก็เด้นริ่มต้นกันใหม่ oh. กับรัฐบาลชุดใหม่ <c oughs> มันก็เป็นความสดใหม่เป็นบรรยากาศปกติ <c oughs> เวลาจะตั้งรัฐบาลใหม่แบบนี้คิดว่าอะไร ที่เป็นสิ่งดีๆมันก็คงจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับคือมันจะตื่นเต้นแล้วคนก็จะรู้สึกว่าเอาล่ะเขาเพิ่งมาใหม่นะเราก็ให้เวลาในการพิสูจน์ฝีมือหน่อยอจะเกิดอะไรขึ้นในปัญหาซัํซากก็บอกว่าเขาเพิ่งมาให้เขาแก้ก่อนแล้วนโยบายดีๆ <นะ S 2> ที่หาเสียงกันไว้พักร่วมตั้งหลายพักถ้าจะผลักดันนโยบายของตัวเองทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆทั้งนั้นใช่ค่ะ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่ชวนตั้งคําถามความสดใหม่นี้หรือมันจะกลายเป็นความเสื่อมกันแน่คือมันสดที่พกความเสื่อมมาด้วยหรือเปล่าสองประเด็น <c oughs> เสื่อมแรก <c oughs> โผคอรมอหลุดออกมามว่อนเลยหน้าตามไม่ได้ต่างจากเดิมบางทีอาจจะต่างในแง่ว่าคนเดิมไม่ได้มาแต่สงญาติพี่น้องมาแทนคือพอดูภาพรวมนึกว่าโผคอรมอเป็นคนคนนึงนะถามว่าหล่อไม่หล่อไม่ค่อยหล่อแต่เพิ่มเติมด้วย พักเพื่อไทยใช่ค่ะถ้าเทียบกับตอนที่เป็นคอรมอของลุงตู่อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นของคุณทักษิณซึ่งคะมันมองแยกกันไม่ออกกับรัฐบาลพักเพื่อไทยที่นําโดยคุณเศรษฐาอยู่ในเรือนจํายังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยทุกอย่างเป็นไปตามจริงๆเราเคยเฉลยแล้วนะค,คำพีอภิสิทธิ์ชนทําไมเดินไปตามนั้นเลยล่ะก่าวนคนข่าวเคยอธิบายไว้แล้วด้วยซ้ำว่ามันอ,มอาจจะมีกระบวนการ1 2 3 4 นี่ข้ามด้วยนะใช่ข้ามจากห้องอรับรองที่สถาน<ช>พยาบาลของกรมราชธัน์ข้ามไปเลยแทนบางบางทีเนี่ยเขาจะไปที่โรงพยาบาลราชธัน์ก่อนใช่แล้ว<ช>ค,ค่อยออกมาโรงพยาบาลตำรวจแล้วอาจจะไปโรงพยาบาลเอกชนที่มีหมอ<ช><ช>เฉพาะทางปรากฏว่านี่อยู่ในอาคารพยาบาลแล้วออกมาโรงพยาบาลตำรวจเลยฟาสต์แทร็มากนะคะแล้วหลังจากนี้ล่ะคำถามก็คือติดคุก จากคดีที่ถึงที่สุดยาวที่สุดคือ8ปีใช่ไหมแต่เราลองดูสักหน่อยซีเมื่อเราเห็นเขาลางของ Fast Tag แล้วเร็วที่สุดเนี่ยเมื่อไหร่กันแน่มันจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกว่ามีอภิสิทธิ์ชนแล้วมากระทบกับความเชื่อมั่นของรัฐบาลพักเพื่อไทยหรือเปล่าใ<ช>่นี่คือสิ่งที่จะวิเคราะห์การอเอาเรื่องแรกโผลที่มันหลุดออกมาขอไปดูไฟล์ที่เขาส่งต่อกันว่อนในโลกออนไลน์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวม,มาดูข้างหลังอธิบายให้ชัดๆ คือตั้งแต่เช้าเนี่ยนะตอนที่ยังไม่ได้มีพิธีโปรดเกล้าแต่งตั้งนายการัฐมนตรีมันเป็นไฟล์ Excel ที่ออกมาแบบจริงจังเวอร์ส่งกันว่อนเลยใช่ค่ะนะครับว่าโพลออกมาเรียบร้อยแล้วระบุตําแหน่งะระบุชื่อพักะระบุบุคคลเอาไว้อย่างเรียบร้อยคะนะเหมือนคราวที่แล้วก็มีคลา้คลายแบบนี้เหมือนกันแต่รูปแบบอฟอร์แมตอาจจะไม่เหมือนอันนี้มันจะดูเหมือนจริงเพราะว่าจะมีทีมโคศกมีใครต่อใครเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะลงลึกไปถึงตําแหน่งโคศก สมนักนายกรัฐมนตรีก็คือโฆษกรัฐบาลใช่นะครับแล้วก็มีบางคนที่คิดไม่ถึงว่าจะมาอยู่ในตำแหน่งเหล่านี้โผนี้ดูไว้แต่ยังไม่อยากจะเชื่อยังไม่อยากจะเชื่อและจะชี้เป้าด้วยว่าปัญหาของโผเนี้อยู่<ช>ตรงไหนในความเป็นจริงนะ,ะจากตัวอักษรที่เราเห็นถอดออกมาถอดออกมาให้เห็นกันชัดๆว่าโผนี้ใครอยู่ตรงไหนบ้างจากโผ<ฮ>เล่ายัางไงดีเอาเป็นบรรทัดไหมทีละบรรทัดได้ แน่นอนนายกรัฐมนตรีอันนี้ไม่ใช่โผล่แล้วเราจะจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะคะคุณเศรษฐาทีนี้ถ้าตําแหน่งอื่นๆนะเริ่มจากรองนายกด้านความมั่นคงควบรัฐมนตรีกลาโหมโอ้ยนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยได้นั่งควบด้วยพลตมดเอกพัชรวาทวงสุวรรณน้องของบิ๊กป้อมเดี๋ยวแต่ละตําแหน่งมีข้อสังเกตอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันดูไปก่อนดูจากโผนี้ก่อนนะครับรองนายกด้านกฎหมายอาจารย์ชูศักดิ์สิรินรองนายกควบ มทหนึ่งรัฐมนตรีมหาไทยพี่อ้วนภูมิธรรมเวชเชยชัยคุณกิติรัตนะนองรองนายกด้านเศรษฐกิจควบรัฐมนตรีคลังนี่เคยนั่งคลังมาแล้วยุคคุณยิ่งรักคุณอน,นุทินรองนายกควบรัฐมนตรีคมนาคมคนะคะคุณสุพัฒนพงศ์จากรวมไทยสร้างชาติเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็คุณสุทินคลังแสงจากเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายก บรรทัดแรกผ่านไปครับบรรทัดที่สองจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย<อ>นะจากพลังประชารัฐบิ๊กน้อยผลเอกวิทเทพหัสดินณอายุทยาช่วยกลาโม<อ>ช่วยมหาไทยค,คุณสันติพร้อมพัฒน์คุณชาดาไทยเศษจากภูมิใจไทยช่วยมหาไทยอีกหนึ่งตำแหน่งคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลช่วยคลังจากพรรคเพื่อไทย ส่วนภูมิใจไทยถัดมานะคะช่วยคมนาคมค่ะคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะจากเพื่อไทยคุณนลินีทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับคุณชัยชนกชิดชอบภูมิใจไทยรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาถัดมาจะเป็นกลุ่มว่าการบ้างแล้วก็รัฐมนตรีช่วยบ้างสลับกันไปเนี่ยนะครับว่าการพอมอคุณท็อปวราบุตรศิละปะอาชาชาไทยพัฒนา ศาสตราจารย์ดรกิติริมสกุลรัฐมนตรีอ,อวอนะอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมาจากพักเพื่อไทยคุณสระอัดกลิ่นประทุมจากภูมิใจไทยว่าการเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณบนพรเจริญศรีจากเพื่อไทยช่วยเกษตรและสหกรณ์ต้องนับดีๆนะว่าช่วยเกษตรมีเท่าไหร่ใช่ไหมคะคุณประเสริฐจันทรารวงทองไปอยู่ดีเอสว่าการนะของพักเพื่อไทย ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการจากภูมิใจไทยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นดรปานปรีพหิทฐานุกรนะคะจากเพื่อไทยช่วยพาณิชย์มอมหลวงชยโยทิศนะคะจากรวมไทยสร้างชาติแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมจากประชาชาติพันตำรวจเอกทวีศอดิองครับด้านนี้คุณสุชาติชมกลิ่นว่าการแรงางานคุณตรีนุชเทียนทองว่าการวัฒนธรรมคุณหนาไทยทิวไผ่งามว่าการศึกษา คุณธีรรัตน์สำเร็จวาน,นิชช่วยศึกษาค่ะคุณหมอชรลนานสีแก้วว่าการสาธารณาสุขเพราะว่าลาออกเฉพาะหัวหน้าพักยังคุณหมอยังไม่ได้ลาออกแล้วก็กคุณเกื้อ,อกูล ดานชัยวิจิตช่วยสาธารณสุขรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจากเพื่อไทยค่ะคุณดานุพน์ปุณกันกาจากเพื่อไทยโฆศกประจําสํานักนายกนะคะคุณจีรพรเพื่อไทยค่ะโคศกประจําสํานักนายกและโคศกอีกหนึ่งคนนะคะคุณขติยาจากเพื่อไทยเช่นเดียวกันครับ ทั้งหมดนี้จากโผลที่ส่งว่อนกันมาแต่ว่าข่าวก้นคนข่าวมีข้อสังมากมายหลายตำแหน่งเลือกเกินเยอะมันจริงไหมบางคนในคุณสมบัติยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึงด้วยซ้ำนะหลุดเข้ามาอยู่ในโผลคอรมอได้อย่างไรตกลงตำแหน่งไหนชัวตำแหน่งไหนมันน่าจะผิดฝาผิดตัวมากกว่าโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญไฮไลท์ทั้งหลายแหล่เนี่ยปล่อยผ่านไม่ได้นะเชื่อไหมโดยสรุปตำแหน่งที่ชัว มีตําแหน่งเดียวคือนายกมนตรรีเพราะเป็นทางการไปแล้วคือที่เหลือไม่ใช่เลยค่ะไม่ชัวร์เลยเหรอนอกนั้นยากมากจริงๆนะแล้วก็ยังยังอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเยอะอแล้วมีแกนนำพักเพื่อไทยที่เขาก็มีส่วนกับการจัดคอ,อรอมอด้วยเนี่ยเขาก็แอบกระซิบบอกเอาจริงๆ สิ่งที่ชัวร์เนี่ยนะก็คือกระทรวงที่แต่ละพักรับผิดชอบตั้งแต่วันถแถลง11สิงหาคมเขารู้กันแล้วตอนนั้นอ่ะแบ่งกระทรวงกันแล้วตอนแรกเขาบอกว่าแบ่งแค่เลขว่าพักหนึ่งอ่ะได้ช่วยเท่าไหร่ว่าการเท่าไหร่ใช่ฟังดูแปลว่า <S <S ไอ้โผวันนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือกับวันนี้ได้ซ้ำเออแต่ตอนนั้นไม่ได้บอก <11 S 1> ตัวคนไงใช่ไหมบอกไหมไม่ได้บอกตัวคนนะครับนี่ เพื่อไทยเขาว่ามาแบบนี้ก็อาจจะยังเชื่อไม่ได้หรือเปล่าแสดงว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่ชัวในเมื่อที่เหลือเปลี่ยนได้นะคะพอไปส่องดูตามรายชื่ออ้าวปรากฏว่ามีข้อสงสัยเยอะแยะไปหมดเลยบางอย่างดูไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยเหตุผลที่มันสอดคล้องกันจริงๆนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตํารวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณเป็นตำรวจมาจะมาคุมทหารแบบนี้มันย้อนแย้งเขาไม่ทำกันนะครับเอ่อ โหนี้ที่หลุดออกมาทําไมมันถึงเป็นไปได้ยากเดี๋ยวเรามีรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้แจ้งเอาไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่เดี๋ยวจะมีที่มาไล่เรียนแบบโหละเอียดเลยนะอันนี้สนุกค่ะเก้าอี้เนี้ยตำแหน่งกราโหมแล้วตำแหน่งรองนายกด้านเศรษฐกิจชื่อในโผคือคุณกิติรัตน์ไม่เวิร์กเหรอคุณกิติรัตน์ณระนองเคยนั่งรัฐมนตรีคลังในยุคคุณยิ่งรัก มาแล้วถามว่าถ้าจะมาเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็เป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจควบไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเขาให้ควบสองาอีใช่ไหมจะได้รับความเชื่อมั่นหรือไม่<อ>นะแถมล่าสุดคุณประเสริฐจ,จันทร,รวงทองก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงยอมรับไกลๆว่าคุณเศรษฐาอาจจะควบรัฐมนตรีคลังด้วยตัวเอง แล้วมันมีนัยยะที่ซ่อนอยู่นะ,ะถ้านายกจะนั่งควบรัฐมนตรีคลังมันแปลว่าอะไรแต่บอกเลยว่ามันไม่ได้ดีสําหรับเพื่อไทยนะครับถัดมาค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวปรากฏชื่อคุณชัยชนกชิดชอบไม่ได้เลยลูกชายคุณในวินไม่ได้เลยเพราะอายุปีนี้เพิ่งจะ34ต้อง35ขึ้นไปจะมานั่งรัฐมนตรีอะตามร,รัฐธรรมนูญมาตราร้อคุณสมบัติรัฐมนตรีอายุ35ปีขึ้นไป แถมแถมในโผเมื่อสักครู่ถ้าลองสังเกตดูภูมิใจไทยถ้าเป็นคุณชัยชนกหรือคนจากภูมิใจไทยจริงค่ะได้ท่องเที่ยวไปแล้วใช่ได้ท่องเที่ยวแล้วยังมีชื่อได้กระทรวงทรัพย์อีกหรือเออมันไม่น่าได้คู่กันไหมโอ้โหมันของดีทั้งคู่นะก็แต่เขาเจ็ดสิเสียงไงจริงหรือเปล่าแล้วกระทรวงทรัพย์กระทรวงทสเนี่ยนะครับ ทางพักพลังประชารัฐลุงป้อ,อมก็อยากได้เหมือนกันจริงๆอยากได้มานานมากแล้วค่ะแล้วลุงป้อมเนี่ยมีลุงไม่มีแรงนะแล้วลุงป้อมเนี่ยดูแลเรื่องน้ําม,มาสี่ปีนะคะจะยอมเลิกใช่จะได้ทั้งสองนี้จริงหรือเปล่าค่ะแถมยังได้คมนาคมอีกแล้วอู้ดีหมดเลยได้คมนาคมแล้วช่วยคมนาคมก็มาจากพักเดียวกันสาหรับภูมิใจไทยได้ทั้งว่าการทั้งช่วยใช่เหรอ การที่อยู่กระทรวงเดียวกันทั้งว่าการและช่วยนี่ก็แปลกแล้วนะออแล้วการที่ยังได้นั่งกระทรวงเดิมอย่างคมนาคมเนี่ยออก็ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่มาบวกกับก็ที่ได้กระทรวงทรัพย์ไปแล้วได้ท่องเที่ยวไปออแล้วเนี่ยมันก็ดูเอะมันจะทั้งหมดนี้จริงหรือเปล่าเคยเห็นแต่ภาพว่าได้ว่าการแล้วก็มีช่วยอยู่กระทรวงอื่นเสร็จแล้วมาขอแลกกันที่ลังนะ่เพราะว่าข่าวที่มันเกิดขึ้นก,นก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็ ไม่อยากจะปล่อยคมนาคมให้กับพรรคร่วมหมายถึงไม่ให้ใครเลยที่เป็นพรรคร่วม<ค>จะเก็บเอาไว้เองใช่ไหมคะโดยเฉพาะภูมิใจไทยไม่อยากให้เลยเหรอก็อมีนักธุรกิจ <c oughs> สายภูเขานี่ค่ะซึ่งก็ลงทุนไปเยอะเขาเป็นนายทุนอยู่ฝั่งเพื่อไทยเขาหนุน หนุนเพื่อไทยให้สก,กัดภูมิใจไทยตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเขาก็ไม่อยากให้ภูมิใจไทยได้เก้าอี้คมนาคมโดยเฉพาะเก้าอี้นี้แหละที่ติดใจาจะมานั่งที่เดิมอีกเนี่ยนะไม่อยากเลยแล้วย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนเลือกตั้งเหมือนกันตอนที่คุณเศรษฐาเดินสายหาเสียงแล้วก็ไปพบกับบรรดาคนขับรถแท็กซี่พี่แท็กซี่คุณเศรษฐาบอกไม่ปล่อยกระทรวงดีๆให้พวกพวกแม่งนี่แหละเอาพูดเลยเนี่ยใช่ใช่ใช จริงๆมันมีที่มาที่ไปนะคำนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณเสถฐาก็พูดแรงแบบนี้ออกมาเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคนขับแท็กซี่เขาบ่นว่าเนี่ยอยู่กับรัฐบาลนี้ไม่เคยมาสนใจคนขับแท็กซี่มิเตอร์เลยซึ่งก็หมายถึงกระทรวงคมนาคมนั่นแหละถ้าจะดูแลแท็กซี่มิเตอร์35บาทเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่มาตั้ง30กว่าปีแล้วแถมรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยเขาผลักดันเรื่องรถป้ายดำอ่ะกร็บหรือเมื่อก่อนจะมีอบอร์ใช่ไหม ทำให้คนกลุ่มนี้มาแย่งลูกค้าของแท็กซี่ค่ะเขาไม่เห็นด้วยคุณเสถาก็เลยไม่แบ่งให้เราคุณเสถาก็เลยมีที่มาที่ไปจากคําพูดแบบนี้อารมณ์ว่าเดี๋ยวเพื่อไทยจะดูแลเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคุณเสถาเองก็เคยพูดเอาไว้เรื่องของนายทุนเองก็ไม่อยากจะให้ภูมิใจไทยนั่งคมนาคมเหมือนเดิมม,มันก็เลยเป็นข้อสังเกตว่าโอ้โหได้หมดนี้เลยหรือแถมยังได้ช่วยคมนาคมอีกนะ สิ่ำคัญที่สุดในเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะคะถ้าเพื่อไทยไม่อยากจะปล่อยให้อ,ะอ่ะแล้วเขาจะได้เหรอนั่นสิหรือว่ากลัวเขาจะหนีแต่ถ้าไม่ได้มันก็อาจจะต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างหรือเปล่านะแต่ถ้างอง,งแงมากก็มีวิธีการแก้เกมเหมือนกันมีอีกแล้วเดี๋ยวว่ากันค่ะตำแหน่งถัดมารมัฐมนตรีพลังงานชื่อคือคุณสุพัฒนพงศ์จะใช่จริงไหมคะเพราะว่าข่าวดิลล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นชื่อคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเอ้าคุณพี หัวหน้าพักมากกว่าหรือเปล่าเพราะเสียไม่ซ้ายไม่ขวาที่คุมพักอยู่กดไฟเขียวให้คุณพีมานั่งค่ะอ่าเพราะฉะนั้นจะ,จะเปลี่ยนตัวจากคุณสุพัฒนพงศ์ตามโผมาเป็นคุณพีรพันธ์หรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นโคต้าของรวมไทยสร้างชาติออยู่แค่ตัวบุคคลเท่านั้นถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเป็นโคต้าของรวมไทยสร้างชาติหัวหน้าพักก็ต้องมีที่นั่งไหมล่ะก็รองนายกมค<า>วบ พลังงานด้วยไหมดูดี <S <S นะครับถัดมารัฐมนตรีแรงงานชื่อเสียเฮงคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะออแต่ก็ยังไม่แน่ไม่นอนข่าวว่ายังยื้อกันอยู่ยังไม่จบใช่ไหมระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทยที่จะ,ะช่วงชิงโคต้าตรงนี้เพื่อไทยเนี่ยสายทางบ้านจันสองลาดเขาเสนอชื่อบุคคลคุณชัยยาพรมมาคุณจําได้ไหมสสหนองบัวสิบสมัยเนี่เนี่แหละคนนี้แหละมาค้าชิงเพราะมองว่ากระทรวงแรงงานก็สามารถ สร้างคะแนนนิยมในทางการเมืองได้ไม่น้อยนะครับก็ไม่ยอมปล่อยง่ายๆเหมือนกันแล้วคนที่นั่งมาก่อนเขาสร้างคะแนนนิยมให้เขาได้ไหมเขาก็สร้างให้รวมไทยตั้งชาติไงไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อไทยไงทีเพื่อไทยก็อยากจะทําเองบ้างไงใช่ไหมสามสิบหกเสียงก็เลยถ้าส่งคนที่เป็นสายตรงเข้ามาถัดมาเป็นข้อสังเกตตำแหน่งมันดูลักลั่นแปลกๆดูผิดฟ้าผิดตัวทำไมคนนี้ถึงได้ตำแหน่งนี้ทั้งๆที่ไม่น่าใช่นะครับ คุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะคนสำคัญที่ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลนี้เสียงคุณเสฐาสำเร็จทีแมนนโผลบอกว่าเป็นรองนายกควบมหาสไทยแต่ตัวของคุณภูมิธรรมเองเนี่ยไปส่องดูได้นะคะจังหวะเก้าที่ผ่านมาคุณภูมิธรรมเอาจริงๆไม่ได้แนบแน่นกับฝ่ายความมั่นคงนะแต่จะไปควบหรอถ้าจะต้องไปผลักดันเรื่องการแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ด้วยเนี่ยนะมันจะยากนะครับ แล้วมหาไทยก็เป็นหนึ่งในกระทรวงที่ถูกมองว่าจะแลกกับคมนาคมของภูมิใจไทยหรือเปล่าเออนั่นสิคือถ้าภูมิใจไทยไม่ได้คมนาคมามันก็ต้องได้สมน้ำสมเนื้อจากที่ไม่สามารถนั่งเก้าอี้ตัวเดิมได้ใช่ไหมช่างใจก่อนเออมันก็ยังนะยังไม่จบรวมถ,ถึงความถนัดของตัวคุณภูมิธรรมด้วยแต่ท่านในแง่การเป็นรองหัวหน้าพัก ในแง่การมีบทบาทมีอํานาจบารมีในพักเพื่อไทยเนี่ยนะมีอยู่แล้วถ้าในแง่นี้ตอบโจทย์ใช่ค่ะก็เหมือนกับสมัยหนึ่งที่นายกหัวหน้าพักเลขานั่งมหาไทยก็แบบนี้เป็นมาแบบนี้ตลอดแต่ว่าสําหรับคุณภูมิธรรมเนี่ยคือมีเนี่ยน่าจะมีตําแหน่งในคอรมอแน่ๆคือถ้าเราไม่นับภาพของความเชี่ยวชาญใช่แต่ว่าจะเป็นมหาไทยจริงหรือเปล่านะครับข้อสังเกตถัดมาในโพนี้ลืม ใครไปหรือไม่ลืมหรือตั้งใจไม่มีไม่มีชื่อคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นไปได้ยังไงอ่ะทั้งๆที่คุณสมศักดิ์ก็มีเจ๊ดอเด็กผู้มากบารมีทางภาคเหนือน่าจะอยู่ในกลุ่มที่พยายามจะสร้างเครือข่ายขึ้นมาเพื่อจะต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วคุณสมศักดิ์เนี่ย ทำงานให้เจดอเด็กเนี่ยเยอะมากนะคะหาคนนั้นคนนี้ไปเติมให้ตั้งแต่ก่อนตัวเองจะย,ย้ายพักอีกสววด้วยอสอวว์ก็ช่วยไปก็คือม<า>วดโหวตล่าสุดใช่ไหมแต่คุณสมศักดิ์ก็ออกมาปฏิเสธตลอดนะมไม่มีความพยายามจะไปฟื้นฟูกลุ่มการเมืองสมัยก่อนเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของใครก็ไม่เป็นไรก็ฟังทั้งสองด้านเพียงแต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือทําไมถึงไม่มีชื่อคุณสมศักดิ์อุจารุ่มเทไม่มีชื่อได้ไงเป็นรัฐบาลมาทุกสมัยงงเลยเนาะครั้งนี้ถ้าจะย้ายมาแล้วหลุดออกไปล่ะ ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเขาไม่เคยแทงหวยผิดนะถัดมาครับไม่มีชื่อผู้กองธรรมนัฐไม่อยู่ในโผลและยังไม่พอนะคะอาผู้กองไม่มีงั้นสายตรงผู้กองมีไหมไม่มีเหมือนกันเช่นคุณไผ่ล็กไม่อยู่ในโผลเลยคือถ้ามีคุณไผ่ค่ะไม่มีผู้กองก็อาจจะพอตีความได้ว่าเป็นตัวแทนนะก็เหมือนตอนที่พักพลังประชารัฐจัดเก้าอี้เนี่ยแล้วบางตำแหน่งไม่สามารถให้คน ตัวจริงอะมันนั่งได้เช่นคุณชาดาไทยเศรษแบบเนี้ยก็ส่งคุณมนัญญาใช่ไทยเศษฐเข้ามาแทนเออมันต้องอย่าง,งานั้นอันนี้ตัวอย่างแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่มีทั้งชื่อผู้กองและไม่มีทั้งชื่อคุณไผ่คุณไผ่ก่อนหน้นี้ก็บางโผบางโผก่อนหน้านี้ก็ติดรัฐมนตรีช่วยอม,มหาไทยแบบนี้แต่ครั้งนี้หายไปเลยออ้ทางทั้งที่ข่าวว่าผู้กองยอดรักผู้กองเนี่ย บินกลับจากสิงคโปร์เป็นคณะสุดท้ายเหมือนกันใช่ค่ะนะไม่ต้องขยายความท่านจะไปทําอะไรไม่รู้เขาบอกว่าเวลาเราไปคุยกับใครเนี่ยเราต้องไปท้ายๆเพราะว่าคนนั้นจะได้จําเราได้จะไปฟังเป็นคนสุดท้ายใช่เพราะเราพูดตั้งแต่คนแรกๆนะคะเขาไปฟังคนอื่นแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนใจตามคนอื่นหมดครับถัดมาคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลเสียแป้งมันย้ายจากภูมิใจไทยมาอยู่กับเพื่อไทยแล้วก็ทําผลงานได้ดีกว่าทั้งโคราช ที่อุบลก็ผ่านเพื่อไทยรวมพลังอีกสองที่นั่งสืบสายป่านแล้วไม่มีใครได้เก้าอี้เลยค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยทั้งตัวคุณญยศักดิ์เองแล้วก็ตัวแทนหรือสายตรงอะไรต่างๆเนี่ยทำไมทำไมถึงไม่มีคือมันแปลกเยอะนะเนี่ยหลายข้อนะเนี่ยคุิรศักดิ์จำได้ใช่ไหมแรกเลยนะหลังเลือกตั้งเนี่ยเป็นคนที่ออกมาบอกว่าในกลุ่มของแกนะมีกี่คนเพราะฉะนั้นพอหานเป็นเก้าอี้ตั้งแต่สมัย จับกับทางก้าวไกลอยู่แต่จู่ๆมาโผนี้บอกไม่มีเฉยเลยไม่เหลือเลยได้ไงนะมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข้อสังเกตจากโผลคือตอนนี้โผลเยอะแยะไปหมดครับบางทีคนที่เขาปล่อยเขาปล่อยเพราะเขาไม่อยากให้คนนั้นเป็นนะอ๋อให้มันมีนะถูกตีค่าวิธีการนทางการเมืองเนี่ยไม่อยากให้ใครเป็นคือนําเสนอชื่อคนนั้นแล้วคนที่ไม่มีชื่อก็อาจจะได้เป็นหลายคนได้เสียบขึ้นมาเป็น ครั้งสุดท้ายอ่ะกลับไปดูเมื่อกี้นะคนไม่มีชื่อเที่มาที่ไปเนี่ยมันก็เลยมันต้องดูวัตถุประสงค์ในการปล่อยโผนนี้เขาก็เล่นกันเองในพักร่วมอย่างเงี้ยไม่รู้ไงในจังหวะที่กําลังต่อรองกันอย่างอย่างหนักเนี่ยนะครับดูรักกันเนาะทีนี้จากโผครมที่ออกมามันสะท้อนอะไรได้บ้างจะมีปัญหาไหมตัวของคุณเศรษฐาเนี่ยส่งสัญญาณนะคะวันนี้เลยนะบอกว่า น่าจะอยู่ครบ4ปีจะพยายามอยู่ให้นานที่สุดทุ่มเทที่สุดนะคะแต่หน้าตาคอรมมันบ่งบอกปัญหาแล้วว่าสิจากโผลเนี่ยแหละอ่อย่างแรกย้อนกลับมาย้ำเรื่องรัฐมนตรีคลังค่ะที่ควบกับรองนายกเศรษฐกิจชื่อคุณกิติรัตนรนองความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นปากท้องจะดีขึ้นครับเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า เพราะเคยดํารงตําแหน่งนี้มาแล้วสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ก็คือหน้าเดิมนั่นแหละถึงแม้ว่าจะเคยนั่งอยู่นานแล้วแต่ก็ถูกมองว่าอย่างนี้ก็เก่าสิแต่คุณกิติรัตน์ก็อยู่ในคณะทํางานด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนะค่ะอยู่กับคุณเศรษฐานี่แหละก็อยู่เบื้องหลังการออกแบบนโยบายอะไรทุกอย่างเพียงแต่ว่าพอจะถ้ามานั่งคลังและเป็นรองนายก เศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะมันจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนมันเลยทำให้มีข่าวว่าคุณเศรษฐาอาจจะเป็นนายกแล้วควบรัฐมนตรีคลังเองอก็เมีุผลนะเพราะว่าคุณเศรษฐาเป็นคนพยายามจะผลักดันเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่มื่นบาทใช่ไหมก็จะได้ทำเองดูแลเองเลยใช่ไหมคะมันเกี่ยวกับคลังโดยตรงเลยแต่มันไม่ใช่มีแต่ข้อดีนะคือข้อดีเนี่ยคุณเศรษฐาได้สั่งตรงถ้านั่ควบ คุณเศรษฐาก็รับผิดชอบดูแลทุกอย่างทุกขั้นตอนได้เลยแต่มันมีข้อเสียอยู่ด้วยค่ะในกรณีที่นายกเศรษฐานั่งคั่วรัฐมนตรีคลังด้วยสมมุติว่ามีคําถามมีปมเขาถามว่าอา้าวคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าโดนโจมตีคู่แข่งโจมตีถูกคอรหาเรื่องความไม่โปรง่งใสอ,าอ้าวทำยังไงใช่นี่คือจุดตายที่จะเกิดขึ้นเลยนะคือถ้าเป็นนายกแล้วกากับดูแลอีกทีหนึง่งนโยบายบถ้ามีปัญหาเนี่ยมันยังพอมีระยะห่างจาก นายกรัฐมนตรีใช่ไหมค่ะแล้วการที่นายกต้องนั่งควบรัฐมนตรีคลังด้วยตัวเองเนี่ยด้านหนึ่งก็อาจจะมองว่าไม่ได้รับความเชื่อมั่นมากพอ,อในสายตาคนนอกเพราะว่าเราไปเทียบเคียงกับข่าวก่อนหน้านี้ว่าเขาจะดึงคนนอกที่เก่งๆเข้ามานั่งครับแต่คนนอกคนนั้น,นไม่ยอมมาอันเนี้ยที่ผมเคยเล่า,มา,าเมื่อวานนี่ยว่าสถานการณ์คล้าย พลเอกประยุทธ์เคยแต่งตั้งรัฐมนตรีคลังคุณปรีดีดาวฉายแลวตอนนั้นเขาไม่มาจากวงการธนาคารมาอยู่25วันลาออกเว็บเดียวเองอะโอเคเราเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าเออทำไมคุณปรีดีถึงตัดสินใจอยู่แค่นั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยรัฐมนตรีคลังว่างอยู่อีกนานพอสมควรจนต้องไปดึงคุณอาคมเติมพิทยาภพศิษฐ คนที่เคยเป็นรัฐมนตรีคลังกับพลเอกประยุทธ์ตอนสมัยคสชเนี่ยกลับมานั่งเหมือนหาตัวคนยากเนาะเพราะข่าวว่าก็ไปดึงพยายามดึงคนนู้นคนนี้แต่ไม่มีใครอยากมารับเผือกร้อนอ่ะในจังหวะที่เศรษฐกิจมันอ๋อแล้วมันเจอกับโควิดด้วยนะคนที่มานั่งตําแหน่งนี้เนี่ยโอ้โหมันมีงานแบกรับเยอะเกินใช่นะครับนี่คือจากโผลครมยังมีปัญหาเรื่องงานด้านความมั่นคงอีกก็เกาอี้กกลาโหมนี่ไงคือมีข้อมูลก่อนการโหวตนายก ช่วงคืนวันที่21สิงหาคมกับเก้าอี้ตัวนี้อู้เขาตีกันวุ่นเลยค่ะคือโหวตเนี่ยวันที่ 22, 2 22ช่ไหมคืนนั้นนะคืนนั้นแหละ,ค,นนหละคืนก่อนโหวตนั่นแหละแย่งกันอยู่ว่าใครจะได้เก้าอี้นี้ไปครองครับย้อนไปก่อนหน้านี้เพื่อไทยพยายามจะเสนอพลเอกพิสารวัฒนาวงคีรีอันนี้นานแล้วข่าวเนี้ยก่อนหน้านี้เลยนะนานเลยอดีตแม่ทัพภาคที่4ค่ะเตรียมทหารรุ่น9ใช่ คุณทักษิณเนี่ยเป็นเตรียมทหารรุ่นสิบคุณทักษิณเขาซิ่วเขาเลยเป็นเพื่อนกัน<ข>รุ่น,เ,นเดียวกันน,น,กน,ะนะ,ะเพียงแต่ว่าพลเอกพิสารเคยเป็นแม่ทัพภักที่สี่ในช่วงที่มีปัญหาเรื่องสถานการณ์ที่ตากใบก็เป็นแผลของคนในพื้นที่เป็นแผลของคนในพื้นที่กับเพื่อไทยเนี่ยแหละค่ะที่มีปมก็เสียชีวิตไป8 5เลยอ่ะจะเปลี่ยนตัวไหม,มหรือจะตัดสินใจส่งโคต้าต่อก็เลยตัดสินใจส่งต่อจริงๆเขาส่งต่อให้พักพลังประชารัฐทีนี้วุ่นหนักกว่าเดิมอีกค่ะ ลุงป้อมเลยลุงป้อมเสนอลุงป๊อตอันนี้นี่คนแรกนะคนแรกแล้วเดี๋ยวมีคนสองคนสามด้วยคนแรกคนตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณค่ะแต่เพื่อไทยตีกลับมาค้านไม่ได้ได้ยังไงเป็นตำรวจจะมาคุมทหารไม่ได้เขาไม่ทำกันแต่นี่ไม่ใช่ตำรวจธรรมดานะตำรวจน้องลุงป้อมนะอย่าสร้อยอย่าแสงดูยศพลตำรวจนั่นแหละไม่ได้เอาเป็นว่าในแง่หลักการมันก็แปลกๆที่ตำรวจจะมาคุมถ้างั้นเป็นพลเรือนไปเลยจะดีกว่านะ ก็เปลี่ยนตัวลุงป้อมก็เลยเปลี่ยนค่ะเป็นน้องรักอีกคนหนึ่งคนเอกนัทอินทรเจริญปรากฏว่าไม่ใช่คนนอกคัดค้านนะคนในสามปอนนี่แหละคัดค้านพี่น้องบอกว่าไม่ดีเลยครับเดี๋ยวนะลุงป้อมเป็นคนเสนอแล้วคนในสามปอคัดค้านนี่เหลือแค่สองปอนใช่ค่ะเหลือเท่านั้นแหละแสดงว่าสองปอนี่ยุ่งเกี่ยวกับการจัดคอนมอเขาด้วยเขาอาจจะไม่ได้อยากยุ่งหรอกเขาอาจจะด้วยความหวังดีไงความเป็นทหารแบบพี่ๆไม่ไม่เวิร์กหรอกอย่างนี้ย ก็เลยเปลี่ยนอีกลุงป้อมก็เปลี่ยนอีกเป็นบิ๊กน้อยพลเอกวิทเทศสดินณอยุธยาอ๋อเพื่อไทยไม่เอาเพื่อไทยก็ไม่รับชื่อนี้อีกนะครับแต่ว่าเนี่ยจะด้วยเรื่องนี้หรือเปล่านะสุดท้ายคืนที่คุยกัน21สิงหาคมก่อนจะโหวตเนี่ยเอาเป็นว่าเขาได้ข้อสรุปบางอย่างแล้วก็แล้วกันว่าตกลงกันได้ก็เลยมาเห็นผลในตอนโหวตนายกไงคะว่าพลังประชารัฐพรึบยกมือหนุนคุณเศรษฐาหมด ยกเว้นบิ๊กป้อมที่ไม่มาตอนนี้ยังเป็นปริศนาว่ามมันมีสองสมมุติฐานคไม่มาเนี่ยก็เพื่อคล้ายๆรักษาระยะห่างจะได้ดูเหมือนไม่มีลุงหรือใช่หรืออาจจะส่งสัญญาณถอยออกจากพักพลังประชารัฐแล้วหรืองอนที่ขออะไรไม่ได้อันนี้ก็อีกสมมุติฐานหนึ่งว่าหรืองอนเพราะไม่รู้จะด้วยเรื่องนี้หรือเรื่องโคต้ารรวม ว่าการสองช่วยสองมันน้อยเกินไปหรือจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หัวใจบิ๊กป้อมยากแท้อย่างถึงนะคะเพราะว่าจนถึงวันนี้เนี่ยก็ไม่เข้าประชุมคอรมอลด้วย,วยใช่ไม่พงเลยทั้งที่น่าจะเป็นนัดสุดท้ายนนที่น่าจะสั่งลากันแล้วเนี่ยนะครับค่ะถ้าลุงป้อมงอนแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับขนาดเสียหายอะไรมากนะเพราะว่าก็มีข่าวว่าพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณบิ๊กป้อเนี่ยถ้าได้มาเป็นรองนายก แล้วคุมงานด้านความมั่นคงอ่ะอย่างนี้จะโอเคก็โอเคแต่ก็จะมีโจทย์เพื่อไทยจะยอมไหมไม่ยอมอีกนะแต่อย่างน้อยๆไปดูภาพวันนี้พิธีโปรดเก้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะเป็นการเปิดตัวแบบชัดเจนครั้งแรกๆคนตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนี่เห็นไหมคนที่ยืนอยู่ระหว่างกลางคุณพีรพันธ์กับคุณอนุทินยืนหน้า ผู้กองธรรมนัฐและยิ้มด้วยนะจ๊ะถ้าตำแหน่งในพักตอนนี้ก็คืออะไรนะประธานที่ปรึกษาที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อตอนที่เขาปรับโครงสร้างกัน <ทะ S 1> สักสอสัปดาห์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับถ้าภาพเป็นแบบนี้ว่าบิ๊กป๊อปจะมาเป็นผู้นําทัพ <ทะ S 1> คนถัดไปเนี่ยสถานะของลุงป้อมจะอยู่ตรงไหนแล้วบิ๊กป๊อจะเข้ามา <ทะ S 1> นั่งอยู่ในกระทรวงไหนตำแหน่งอะไรในรัฐบาลชุดนี้ต้องรอดูนี่คือ <ทะ S 1> เรื่องแรกนะ อเอ่อยังไม่จบปัญหาที่สามะเนี่ยค่ะมหาไทยพลังประชารัฐก็อยากได้ภูมิใจไทยก็อยากได้แต่เพื่อไทยบอกก็ไม่ให้ทั้งคู่อยากได้ไปเถอะทีนี้ถ้าไม่ให้ทั้งคู่แล้วถ้าเกิดทั้งพักใดพักหนึ่งมีอาการงองแงทำยังไงก็เราถึงเห็นภาพสสของประชาธิปัตย์เขาโหวตให้คนของเพื่อไทยไงนั่นแหละค่ะพักอะไรที่เคยบอกไปแยกพร้อม พร้อมเสียบเผื่อใครสักคนไม่อยากอยู่แล้วก็มาสำรองมาครับมาถึงปัญหาในพักพลังประชารัฐตกลงแตกหรือยังโอ้อันนี้น่าสนุกิ๊กป้อมยังคุมเกมได้อยู่จริงไหมค่ะเหตุผลก็เพราะว่าต่อรองตําแหน่งหลายตําแหน่งแล้วไม่สําเร็จแถมเมื่อวานภาพของการโบสเนี่ยพอมาแยกสายสวสายลุงป้อมกับสายลุงตู แยกกันแถมในสายลุงป้อมเองก็เสียงแตกกันเองอีกเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ติดตามช่วงหน้าด้วยเนาะความเสี่ยงน่าสนใจตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าพักจะถูกยึดจากทางปีของผู้กองแล้วก็อาจจะมีข้อเสนอ,อไงว่าคุณลุงป้อมช่วยถอยฉากออกไปได้ไหมแล้วก็ให้น้องก็คือพลตรอเอกพัชรวาดบิ๊กป๊อตเนี่ยเข้ามาคุมพักแทนวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของบิ๊กป๊อตที่ไปร่วม พิธีโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ค่ะนี่ว่าด้วยเรื่องโผลคอรมอส่วนเรื่องนโยบายที่จะต้องผลักดันให้ได้ตอนนี้เริ่มมีกระแสกดดันเรียกร้องทันทีต้องทาตามนี้ตามนี้ตามนี้ทําเลยได้ไหมอันนั้นอันนี้บํานาญสามพันเบี้ยคนชรารัฐสวัสดิการเอาจากไหนก่อน5้าแสนล้านต่อปีเนี่ยต่อปีนะและยังมีเรื่องเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทค่ะก็ยังมีคําถามเดิมๆเอาเงินจากไหนเงินในอากาศมันเชื่อถือได้ไหมระบบ รองรับมันเป็นยังไงโดยเฉพาะร้านค้าเขาพร้อมหรือเปล่าที่จะใช้ระบบพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าคือเอาเงินจากไหนเนี่ยเพื่อไทยเขาก็อธิบายหลายครั้งแหละแต่ถามว่ามันจะทําได้จริงแบบที่เขาอธิบายไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งค่าแรง600เอ่อกระแสบางกระแสบอกอยากได้ทันทีไม่ต้องรอปี2570จริงๆมันอีกหลายปีอยู่นะแต่อยากได้ทันทีแล้วแล้วอย่างคนคที่เป็น โผลรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานอ,ะอ่ะสุชาติชมกลิ่นอ่ะโอ้จะทํำยังไงอะ่ะล <c oughs> ือหรือเป็นคนคัดค้านเรื่องการขึ้นค่าแรงมาตลอดเอา้าเพราะฉะนั้นนโยบายของแต่ละพักก็ขัดกันแล้วรหรือว่ากระแสะได้ร้องมาแล้วเรื่องค่าแรงก็ไปโทษรัฐมนตรีแรงงานเลยไม่รู้เหมือนกันว่า,าถึงเวลามันจะกลายเป็นความรับผิดชอบของใครนะหน้าตาคอรมองก็ถูกวิจารณ์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อไทยแม้แต่คนเพื่อไทยเองบางคนยังพูด สงสัยจะอยู่ได้ไม่ยาวเหมือนกันเหมือนจะรู้ตัวใช่ไหมส่วนสวสายลุงหัวเราะค่ะก็พูดทีเล่นทีจริงหัวเราะด้วยสิคุณต้องหัวเราะก่อนอีอีเป็นไปตามแผนตัวประกันแล้วบอกสวเผเลอๆอาจจะได้โหวตนายกอีกรอบหนึ่งนี่ทั้งที่จะหมดจะหมดแล้ววาระอยู่แล้วนะไม่เกินพฤษภาคมปีหน้าค่ะจะได้โหวตสวสายลุงบอกว่าสงสัยได้โหวตอีกรอบมันแปลว่าอะไรนี่คือเรื่องราวโผล่ครมอ เรื่องนโยบายที่มันอาจจะเป็นอุปสรรคสําหรับพักเพื่อ,อไทยที่มีคนเสีฐาเป็นนายกหรือเปล่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ถูกจับตามองไม่แพ้กันเหมือนกันเอาจริงมันก็เชื่อมโยงกันอยู่ด้วยนั่นแหละเรื่องการจัดการกับคุณทักษิณเข้าประเทศมาแล้วจะได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือไม่ลองดูนะคะทบทวนคำพีอภิสิทธิ์ชน ในการเข้าเรือนจําแล้วก็ออกจากเรือนจําเอามากางให้ดูนี่คือแบบแผนเบสิกที่คนมีจะกินมากๆเนี่ยเขาสามารถทําได้เอาเป็นว่าอันนี้เราไม่ได้หมายถึงใครค่ะแต,แต่เดี๋ยว,จะ,วจะเทียบให้ดูอ,อย่างแรกพอเข้าไปก็โชว์ใบรับรองแพทย์พกไปก่อนเลยแล้วเขาจะตรวจอีกทีแม่ตรวจสุขภาพอีกทีไม่<ก>หรือเขาก็<ต>เชือ่อเลยบา,บางโรคเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือของอโรงพยาบาลราชทันหรือว่าส่วนที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรือนจำเนี่ย ไม่มีทางจะรู้ได้ลึกขนาดนั้นหรอกอว่าโอ้โหหัวใจเป็นอะไรขนาดนี้ก็ต้องอาศัยใบรับรองแพทย์จากข้างนอกค่ะก็ต้องเชื่อไว้ก่อนใช่ไหมใบรับรองแพทย์มันเป็นอย่าง,งนะนี้น่ะเนาะเนาะถัดมาพอมีใบรับรองแพทย์เสร็จปุ๊บอ่ะก็แยกเข้าไปอยู่ในห้องพิเศษห้องพิเศษ,ห,เศษห้องพิเศษเขาบอกว่าพัดลมนะไม่ได้ติดแอร์นะแต่ว่าเจ้าหน้าที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐที่เขาเคยเข้าไปดูสถานที่จริงเขาก็แอบกระซิบมา มันมีเหมือนกันนะห้องพิเศษติดแอร์เคยสร้างเอาไว้ให้อดีตตำรวจที่โดนคดีมาแล้วแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วนะถัดมาอยู่ห้องพิเศษใช่ไหมถ้าอาการป่วยก็รอดูอาการไงเช็คอาการอีกทีเพราะมีใบรับรองแพทย์มาใช่ไหมอา้าวอาการกำเริบคุณวราวิรตเราทำยังไงดีไปอยู่ราชทรรโรงพยาบาลราชธรรอก็อยู่ในรั้วเรือนจำนั่นแหละแต่ที่ป่วยเนี่ยโรงพยาบาลราชทรนก็เอาไม่อยู่นะเพราะว่าเป็นโรคเฉพาะไงเอาไม่อยู่ก็ต้องไปโรงพยาบาลตำรวจต่อ อ๋อสเต็ปเขาใช่ไหมคะเอาไปไปโรงพยาบาลตำรวจที่นี่ล่ะค่ะมีห้อง v ี p อยู่แต่ว่าถ้ามันยังมีอุปสรรคหรือไม่พอใจโรคเฉพาะทางแพทย์ที่เชี่ยวชาญมันเป็นเรื่องโรคไม่ใช่เรื่องของพึงพอใจใช่ไหมอาจจะข้ามไปโรงพยาบาลคือเวลาเขาอธิบายเขาก็ต้องอธิบายเรื่องโรคอ๋ออค่ะแต่ลึกๆแล้วมันจะเหตุผลนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็อาจจะไปโรงพยาบาลเอกชน ก็ได้สบายเลยและระหว่างนี้นะคะกระบวนการในการขอลดโทษทำยังไงก็ได้ให้ติดคุกน้อยที่สุดเพื่อที่จะออกมาพักโทษเนี่ยมันก็เดินไปนงาต่วันแรกเลยนะมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวอธิบายกระบวนการลดโทษด้วยนอนรออยู่ในโรงพยาบาลเอกชนนี่แหละทีนี้จากผังคมพีอภิษิชนที่ข่าวขนคนข่าวนําเสนอไปลองเทียบกับที่คุณทักษิณกําลังอเดิน ตามวิธีการอยู่ในขณะนี้ไหนดูซิพอเข้ามาปุ๊บโชว์ใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะถ้าที่บอกล่าสุดก็คือไปตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับหรือแม้แต่ที่ดูใบก่อนหน้านี้เนี่ยมีโรคหัวใจโรคปอดความดันกระดูกสันหลังเสื่อมค่ะนอนคืนแรกปุ๊บความดันขึ้นขึ้นหน้าอกค่ะนอนไม่หลับทำยังไงล่ะจากห้องที่เป็น เหมือนสถานพยาบาลแต่ยังไม่ใช่ในโรงพยาบาลราชธานนะแค่อาคารที่เขาไวกแยกกักห้องพัดลมเป็นสถานพยาบาลยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลราชธานนะข้ามค่ะข้ามมาโรงพยาบาลตํารวจเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าโรงพยาบาลตำรวจกาดึกเมื่อคืนนี้ใช่ค่ะยังไม่ครบ24ชั่วโมงด้วยซ้ำที่ยังที่อยู่ในเรือรั้วเรือนจําแล้วก็ยังไม่ได้ไปสัมผัสห้องขังที่มันเป็นห้องขังจริงๆด้วยซ้ำใช่ค่ะเพราะมันเป็นอาคารพยาบาลเพราะว่าป่วยไง ลายทางถัดไปจะไปที่โรงพยาบาลเอกชนใช่หรือไม่ข่าวมาว่อนๆแล้วนะแต่จริงๆโรงพยาบาลตำรวจถ้าดูจากภาพที่เขาเผยแพร่ <ๆ S 1> กัน,นมันก็โอเคแล้วนะห้อง VIP ที่เขาเอาไว้ต้อนรับผู้บังคับบัญชาทั้งหลายเนี่ยแล้วสรุปมันอยู่ที่โรคหรือมันอยู่ที่ความพึงพอใจ <c oughs> ที่จะไปโรงพยาบาลเอกชน <c oughs> บ,บอกว่ามันมีความจําเป็นจะต้องอย้ายมาจริงๆความเชื่อมโยงนะคะของอดีตนายกทักษิณกับการ Fast Tra c k คัมพีอภิสิทธิ์ชนเหล่านี้คคุณผู้ชม ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขามั่นใจแล้วก็กล้าฟันธงพูดเอาไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก่อนจะสิงหาที่โหวตนายกันอีกนะคะพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์ค่ะบอกไว้แบบนี้บอกว่ามีร่องรอยของการดีวกันไว้ล่วงหน้าหมดแล้วมันเตรียมการมาเนิ่นนานแล้วถ้าไม่มั่นใจไม่กล้ากลับหรอกนี่ไงพอกลับมาแล้วก็ได้เห็นภาพฟาสต์แทร็กเหล่านี้ว่าไม่ได้ลําบากเลยในการกลับมานะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงพลโทนันทเดชด,ดูค่ะน่าจะยอมรับลครับ เตรียมพร้อมมันไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้ให้ใครมาช่วยก็ไม่มีทางที่จะหลีกกฎหมายกฎหมายเรื่องนี้ได้ในการเข้าเรียนจากในระยะหนึ่งในระยะหนึ่งเพื่อทําให้สถานภาพาคุณทัศน์นเิี่ยเป็นนักโทษซะก่อนพอคุณทักนศิล์เป็นนักโทษคุณทักนศิล์ก็จะได้รับสิทธิต่างๆตามมาตอนนี้คุณทักนศิล์ยังไม่ได้รับสิทธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นพักผ่อนอยู่บ้านหรือ มาไม่สบายมานอนที่โรงพยาบาลอะไรอะไรเงี้ยอันนั้นยังไม่เกิดขึ้นถ้าสิทธิทเห่านี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณทักษิณเปน็นทั้โทษแต่ก็ไม่น่าจะนานนักเพราะอายุคุณทักษิณก็อยู่ในวัยของคนแกช่ชรานะพอสมควรอายุมากพอสมควรแล้วนี่เป็นขั้นตอนที่ทำให้ออกไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจได้นี่ยังเบื้องต้นนะทั้งหมดนี้ตอนที่คุณทักษิณอยู่ในขนาดนี้เนี่ยถือว่าเริ่มนับหนึ่ง การรับโทษแล้วนะครับ22สิงสิงหาที่ถือว่าเริ่มแล้วใช่ค่ะกระบวนการที่มันจะต้องเดินคู่ขนานกันไปก็คือทําให้โทษมันเหลือน้อยที่สุดโดยต้องอาศัยศิลปะแห่งความเชี่ยวชาญออกเร็วที่สุดคุณต้องมีตังค์คุณหนึ่งจะเชี่ยวชาญอย่างนี้ได้แล้วคือมีตังค์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าไปติดสินบนนะไม่แต่หมายถึงว่ามีผู้เชี่ยวชาญมีที่ปรึกษาที่มาวางแผนใช้ช่อง ในการทําให้โทษมันเหลือน้อยที่สุดนีจทุกวิธีทางใช่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดทํดดาได้แต่ว่า<ล>ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมีความสามารถทําได้แบบนี้ก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญจริงๆถ้าเริ่มจาก22สิงหาคมคดีถึงที่สุดจําคุก8ปีนะครับยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลได้ทันทีใช่ค่ะนะแต่ข้อมูลกระทรวงยุติธรรมล่าสุดบอกคุณทักษิณยังไม่ได้ดําเนินการเรื่องนี้แต่ผลเนี่ยก็จะ เกิดได้สองอย่างคืออภัยโทษทั้งหมดเลยหรือลดโทษตามสัดส่วนอันนี้เป็นเรื่องของพระราชอำนาจนะจะไปคาดเดาอะไรไม่ได้งั้นเรามาตั้งต้นตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าจะมีอภัยโทษหมู่ในวันสําคัญของประเทศก็คือช่วงเดือนธันวาคมอ่อสิงหาคมธันวาคมอนี้เป็นเรื่องปกติสิงหาเนี่ยมันผ่านไปแล้วใช่ทีนี้งวดต่อไป้าเป็นเชืันก็ต้องรอเดือนธันวาคมถ้าแม็กซิมัมของเขา8ปีสมมุติลดโทษหนึ่งในสามเลยอะ หนึ่งในสามก็จะเหลือห้าปีสี่เดือนจากแปดนะคะ<ช>เหลือแล้วนะเหลือห้าปีสี่เดือนแต่ติดจริงไปแล้วสี่เดือนไงจาก,จากสิงหา,หาถึงธันวาใช่เหลือห้าปีเหลือห้าปีเลยขีดเส้นใต้เลยเหลือห้าปีไปดูเงื่อนไขาการพักโทษของกรมราชัณฑ์เพื่อที่จะได้กลับไปอยู่บ้านต้องติดมาแล้วหนึ่งในสามหนึ่งในสามของห้าปีก็คือหนึ่งปีแปดเดือน ถ้าติดถึง1ปี8เดือนคุณพักโทษเลยขอพักโทษได้นะครับทีนี้เอาเอา5ปีเป็นตัวตั้งเอาไว้ค่ะสมมุติว่ามีการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลเพราาะว่นี่ยผสมกันนะอภัยโทษมูอภัอยโทษเป็นรายบุคคลสมมุติ1ใน2เลยอ่ะเหลือ2ปีครึง่งก็จาก5ปีเหลือ2ปีครึ่งคสองปีครึง่งย้อนกลับมาเงื่อนไขการพักโทษ ติดคุกหนึ่งในสามมันก็ต้องลดลงไปอีกใช่ไหมครับใช่สองปีครึ่งเนี่ยมันก็จะประมาณ30เดือนสิบองบวก12 24ี่แล้วก็อีก6เดือน30เดือนหนึ่งในสามเหลือสิเดือนเริ่มนับตั้งแต่22สิบสองสิงหาคมคอาจจะก่อนกลางปีหน้าก็จะครบสิเดือนขอพักโทษได้แต่อาจจะไม่ต้องรอถึง10เดือนก็ได้มีน้อยกว่านี้อีกเหรอคะก็ใช้เรื่องผู้สูงอายุอายุเกินเจปี บวกกับความเป็นผู้ป่วย<ะ>อยู่ในโรงพยาบาลอาจจะได้พักโทษเร็วขึ้นใส่กำไร EM กลับไปอยู่ที่บ้านระหว่างทางเนี้ยระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็เดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปบูรณาการการลดโทษกันไปพูดง่ายๆเลยนะระยะเวลาที่จะเร็วๆสำหรับการบูรณาการนะคะอาจจะรออยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนก็ได้เนาะปีหน้าเนี่ย ออกได้แล้วไม,ไม่แน่พักโทษได้แล้วนะนะเออพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมีคนตั้งข้อสังเกตทันทีค่ะเช่นพี่สีบอกจะไปยื่นปปชพรุ่งนี้พี่สีถามว่าป่วยจริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้คุณอุ้งอิงเพิ่งจะโพสต์ว่าค,คุณทักษิณไปตรวจสุขภาพแล้วก็บอกว่ายังแข็งแรงดี11กรกฎาคมที่โพสเอาไว้เดือนนิดน,ดนด ครับตอนนี้ป่วยแล้วคุณสีสุวรรณก็ตั้งข้อสังเกตไปถึงเรื่องว่าอ่าดูภาพนี้ก่อนแล้วคุณสีสุวรรณก็ยังมองว่าเอะก่อนหน้านี้คลิปนี้ประมาณสองปีนะที่ดูใบยังดูชกมวยอยู่เลยแข็งแรงอยู่เลยเวลาทำให้คนป่วยได้เร็วมากป่วยแล้วนะครับตรงนี้มีคลิปไหมอ่านี่ๆๆเห็นนะสองปีที่แล้วนะมันเป็นแบบแยบแยบหรือเปล่าเขาออกกําลังกายเพื่อความแข็งแรงบ้างอันนี้เรื่องสุขภาพเชื่อมที่คุณสีสุวรรณเชื่อมโยงกันพอ เมื่อวานนี้ทางเรือนจําบอกว่าคุณทักษิณต้องให้เกียรติท่านผมก็ยังไม่ได้สั้นอะไรมากมายแต่คุณสีสุวรรณแกไปเปิดระเบียบดูเอะรอบศีรษะต้องเกรียนด้านหน้าต้องไม่เกิน5้าเซนติเมตรนะ,ะทำไมอดีตนายกได้รับการยกเว้นไม่ตัดผมสั้นแต่จริงๆระเบียบราชทรรมันไม่มียกเว้นนะนี่ถ้าฟังดูดีๆเมื่อวานนี้ท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนชุดเป็นชุด<อ>นัก<ช>โทษสีน้ําตาลนะ ฟังจากนั้นก็คือยังใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเข้าไปอยู่และภายในจะเป็นชุดอะไรก็ไม่รู้หละตอนที่มาจากสารดีกาไปที่เรือนจําปกติต้องเป็นรถแบบส่ง,งผู้ต้องหาต้องไปงขึ้นด้านหลังอ่ะใช่เป็นตู้เหล็กออ,อ,อ,อยู่ข้างหลังมีกรงอยู่เนี่ยนะคุณสีสุวรรณบอกเอ๊ะทำไมนั่งรถ อย่างดีเลยไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนั่นนะสีอันนี้แล้วแต่คนมองว่าจะมองว่าเป็นบางคนก็บอกก็เป็นอดีตนายกทารัฐมนตรีก็ไม่เกลียท่านน้อยมันก็ไม่ได้แมหมอะไรจะเกินขนาดนั้นอย่างไรปลายทางก็เข้าเรือนจําอยู่ดีแต่คุณสีสุวรรณบอกแบบนี้อภิสิ์ชนพี่สีก็นี่แหลคะค่ะ <c oughs> จัดไปนะคะเดี๋ยวรอดูคะ่ะพลโทน,นันทเดชเมฆสวัสด์อีกสักทีหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะบอกว่า จังหวะเก,ก้าของคุณทักษิณหลังจากนี้พอมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณทักษิณเองเนี่ยจะเข้าไปมีบทบาทการเมืองแค่ไหนโดยเฉพาะการพูดถ้าสมมติว่าพูดอะไรแล้วทำให้มันสร้างปมปัญหาขึ้นมาสุดท้ายตรงนี้แหละจะนำไปสู่ความเสื่อม,อมที่เพื่อไทยต้องเผชิญคืออันนี้ท่านหมายถึงว่าถ้าทำทุกอย่างจนได้ออกมาแล้วและพอมาพูดเนยแหละจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณทักษิณเองลองฟังพลโทนันทเดชครับ แล้วก็มันก็ข,นขึ้นอยู่กับคุณทักษิณเองว่าพอกลับมาแล้วคุณทักษิณจะพูดอะไรมากขึ้นเปล่า mm hmm. ถ้าเมื่คุณกลับมาแล้วคุณทักษิณก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมเหมือนที่อยู่ต่างประเทศหรือหรือคนใกล้ชิดคุณทักษิณจะพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาอีกมันก็จะส่งผลทําให้กระแสต่อต้านคุณทักษิณเริ่มขอตัวขึ้นมาใหม่ mm hmm. อันนี้มันก็อยู่ขึ้นพอหลังจะกลับมาแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณทักษิณเอง ซึ่งเราก็ไม่สามารถจะไปคาดเดาได้ว่าแกจะพูดอะไรให้เปล่าเพราะตามปกติแกควรคจะพูดเริ่มต้นรัฐบาลพักเพื่อไทยนําโดยค,คุณเศรษฐามีโจทย์รออยู่เยอะไปหมดคุณผู้ชมได้คําตอบหรือ,อยังเออ <นะ S 1> กับที่เราถามมาไว้ะนะสดหรือเสื่อมกันแน่นะครับอย่างไรก็ต้องให้เวลาพิสูจน์ผลงานนี่รัฐบาลยังไม่ได้คอรอมอด้วยซ้ําถ้าเริ่มเดินหน้านโยบายก็อาจจะฟื้นศรัทธาได้เป็นไปได้ทุกอย่างก็เป็นไปได้เหมือนกันะนะครับ